ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร้านอ้นห้วยขวางเรซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Leader ทาง Tourmission 691นะครับเบรกนี้ก็เปิดสายแล้วนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่02-530-9496-98 SMS มาได้ที่482-7772-44เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับช่วงนี้ก็เปิดรับสายครับผมนะครับพร้อมกับ SMS นะครับใครมีปัญหาข้องใจหรืออยากถามหรืออยากจะเข้ามาคุยปัญหาอะไรต่างๆเราก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยครับรวมทั้ง SMS เข้ามาด้วยหรือจะแนะนำหรือว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีอยากให้เราช่วยจัดนะครับหรือจะชวนเราไปออกทริปต่างๆก็ยินดีนะครับหรือจะให้ทางเราไปถ่ายทำหรือจะยังไงหรือจะติดต่อมาทางโฆษณาหรือจะมามีแผงว่างอยู่อะไรอยู่ก็มาวางได้เลยคือเปิดรับสปอนเซอร์ด้วยอะไรที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับรายการนี้ได้มายินดีเปิดรับเลยติดต่อเข้ามาทางรายการแฟนอยู่คนนึงเป็นพี่อยู่ที่ยะลาครับวันนั้นเราเอาคลับของกลุ่มของซูเมอร์มาที่สไตล์แตกเป็นแฟตอ่ะใช่ล้อยืดอ่ะเขาเลยอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจของเราว่าอยากจะได้กลุ่มของคลิก125บ้างแล้วว่าตัวแต่งไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจะไปนำในรุ่นของคลิก125ที่มีการปรับแต่งเพื่อความสวยงามมาให้พี่ๆได้ชมกันดีเลยครับนะครับเราตามใจลูกค้าอยู่แล้วรับใจแฟนๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่ารถนะฮะมันมีหลายรุ่นหลายแบบหลายแนวหลายสไตล์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาความคิดเอาไอเดียออกมาแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็อยากดูรุ่นไหนอยากรู้ข้อมูลรุ่นไหนพิเศษได้แจ้งเข้ามาทางบอกมาเลยก็ได้นะฮะโทรเข้ามาก็ได้คุยกับเราเลยอย่างรุ่นไหนจริงๆเดี๋ยวเราก็ไปหามาตามใจคุณผู้ชมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะไรกันถ้าเรามีสปอนเซอร์เข้าเยอะเราก็จะไปรถโชว์ตามต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้สปอนเซอร์เข้ามาตอนนี้นะฮะบอกได้เลยว่ามีรถเอามาโชว์บ่อยมากนะฮะรถรุ่นนั้นรุ่นนี้โหแบบหลากหลายมากจริงผิดกับเมื่อก่อนเนี้ยยังแบบไม่ค่อยมีอะไรมีก็คือคุยธรรมดาตอนนี้โอ้โหรถใช่ไหมฮะสังเกตดูได้นะพอหลุดจากปีใหม่สังเกตนะฮะรถแต่ละรุ่นใหม่ๆอะไรออกใหม่เราเอามาให้ดูอยู่แล้วเอามาแบบแป๊บเดียวเอ้ยมาแล้วเหรอบางครั้งนี่เอามาแบบคนอื่นยังไม่เห็นเลยเราได้มาก่อนเราได้มาก่อนครับมาดูเรื่องราวSMSกันฮะสปอร์ตพันทีซีมีรุ่นไหนถังน้ำมันเป็นเหล็กบ้างครับโอ้โหเป็นเหล็กส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพลาสติกหรือพิเนียมพลาสติกเป็นบางรุ่นพลาสติกครอบเอาพลาสติกครอบมันก็เป็นอลูมิเนียมสแตนเลสแต่เหล็กนี่หายากเนาะเหล็กมันหูไม่มีแล้วครับหมายถึงเขาน่าจะหมายถึงอันเดียวกันอะเหล็กหรือสแตนเลสหรืออลูมิเนียมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ถังพลาสติกอะความหมายนะส่วนมากจริงๆแล้วถังน้ำมันอันนี้มันสืบเนื่องมาจาก S พันน่ะจริงๆ S พันแต่มันอาที่เวลาชนกันทีแล้วก็บอกว่าโอ้โหไฟลุกอะไรเนี่ยครับก็เดี๋ยวนี้รถพันเนี่ยมันจะมีในเรื่องของถังจริงกับถังหลอกถังหลอกก็คือ CBR W R คือว่ามีถังยุ้งในไม่เห็นหรอกแล้วก็ไฟลิ่งเป็นตัวไฟเบอร์คุมครอบไว้นะครับเวลาเราไปเคาะป๊อก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 เป็นถังพลาสติกเหรอเป็นรูปทรงถังน้ำมันจริงๆนะเป็นอย่างนี้หมดอย่างผมเจออย่างเจอเป็นเรื่องอ่ะผมก็ไปแกะว่าจะใส่กล่องให้แกะยังไงว่าถังยกยังไงพอค่อยลื้อมาเอ้ามีถังพลาสติกอยู่ด้านในตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันจะถ้าถังเหล็กเนี่ยมันจะมีข้อเสียในเรื่องของสนิมนะครับน้ำหนักหนักกว่าหนักกว่านะครับนั่นแหละคือในเรื่องของข้อเสียนะครับตอนนี้เขาเลยใช้ของสแตนเลสในการตีขึ้นลูกที่มันมีความบางแล้วก็สนิมไม่กินนะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาตัวของไฟเบอร์ที่ทำมานะครับเป็นพลาสติกหุ้มอีกทีหุ้มไว้ผมนึกออกแล้วตัวพันที่ถังเป็นเหล็กคือพี่ให้ย้อนกลับไปกี่ปีอะฮาเล่ฮะสปายสปอนพูดหมดแล้วที่ถังเป็นเหล็กนะนะครับที่เอาถังเป็นเหล็กกันนั้นไม่มีแล้วไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเหล็กนะครับไว้ใจได้ในเรื่องของสนิมตอนนี้เขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วล่ะเพราะว่าปัญหาสมัยก่อนถ้าใช้ถังนี้เป็นเหล็กอะโอกาสที่จะเป็นสนิมแล้วมันตันบ่อยไงครับนะครับก็เลยก็เปลี่ยนรูปแบบปิเนียมไป
ครับเป็นซีเนียมไม่เป็นปีอลูมิเนียมบ้างแล้วก็สแตนเลสบ้างนะครับแต่เข้าใจที่เขาถามเนี่ยเขาน่าจะหมายถึงประเภทนั้นแหละถังที่เป็นมีเนียมที่เป็นสแตนเลสอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ถังไม่มีเหล็กแล้วครับตอนนี้ไม่มีเหล็กอย่าว่าแต่รุ่นใหญ่ครับรุ่นเล็กก็ไม่เหล็กแล้วนะครับฟิลลิ่งการขี่แซด300ครับกับ CB 650ต่างกันไหมครับต่างกันครับถึงจะเป็นแน็กเก็ตด้วยกันก็ตามนะครับแต่ด้วยกำลังเครื่องยนต์ CC ก็ต่างด้วย Riding Position ต่างๆความใหญ่โตของรถมิติของตัวรถเนี่ยตัวแซด300นะครับเครื่อง300มันก็ตัวกระปิดเดียวแหละนะครับพอไปขึ้นตัว CB 650ปุ๊บถังนี่มันใหญ่ขึ้นเบาะใหญ่ขึ้นความสูงมากขึ้นแฮนด์ที่กว้างขึ้นนะครับพักเท้าอยู่เซนเตอร์มั้ยฟอร์เวิร์ดมั้ยแบ็คเวิร์ดมั้ยมันต่างแน่นอนครับต่างโดยชัดเจนนะครับต่าง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 ครับต่างมันคนละเรื่องกันแน่นอน2คันเนี้ยใช่ลาวพักกับเหวนะแต่ว่าคือเล็กเก็ตด้วยกันก็จริงนักเก็ตด้วยการนั่งขับเหมือนกันเหมือนกันโต้ลมเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของความแรงเรื่องของพอไปขับจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างแซด300เนี่ยมันนั่งโอเคฮะนั่งพอดีเท้าถังสูงขึ้นมานะครับพอดีท้องเราอ่ะเนี่ยนะฮะแล้วคราวนี้เวลาเราเปิดคันเร่งหนักๆไปปุ๊บเนี่ยลมก็ต้านเหมือนกันแต่เพราะว่าต้านเนี่ยด้วยกำลังซีซีเนี่ยมันน้อยมันเลยสามารถที่จะคุมได้แต่ว่า650เนี่ยพอเปิดไปประมาณ104 105 106ขึ้นไปเริ่มดึงคุมไม่ได้แล้ว จากนั่งตัวตรงเริ่มไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของการพลิกเลี้ยวความคล่องตัวเนี่ยรถเล็กด้วยมุมเทลหน้ารถที่องศามันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นการเลี้ยวรถก็ง่ายกว่าและการโยกรถต่างๆเนี่ยรถเล็กมันก็แป๊บเดียวก็มาเลี้ยวง่ายกว่าคือต้องให้ลายต้องมองต้องทักษะก็ต้องเพิ่มขึ้นนิดนึงใช่ครับต่างครับถึงจะเป็นสไตล์เด็กเก็ตเหมือนกันก็มีความต่างครับท็อปสปีดก็คนละเรื่องคนละเรื่องนะเปิดมากับเปิดมาเรื่อยๆกับเปิดจะมาเลยก็ต่างเขาบอกอะไรฮะเครื่องอะไรฮะมีโอเครื่องมีโอ125ครับของผมพังเลยอยากเปลี่ยนไปใส่หัวอะไรหัวอะไรครับหัวเวฟ125หัวมีโอ15แทนอ่ะหัวโตไปแต่หัวเล็กจะได้ไหมครับอยากจะมาเปลี่ยนได้ไหมอ๋อและอะไรต่อครับและ SMS นี่ต่อนี่และถ้าได้แล้วต้องแปลงอะไรบ้างอ๋อจริงๆจาก125จะมาใส่เป็น115มันก็ใส่ได้ครับไม่รู้เสาเสริมมันเท่ากันหรือเปล่าใส่ได้เสาเสริมมันใส่ได้ไม่ใช่เครื่องเก่าพังขนาดซ่อมไม่ได้เลยเหรอมันซ่อมได้นะแต่ว่าเขาอยากเปลี่ยนเพื่ออยากเปลี่ยนอยากแปลงเพื่อมันอาจจะเปลี่ยนให้มันซีซีน้อยลงเนี่ยเพื่ออยากให้ประหยัดอะไรประมาณนี้แล้วมั้งเหรอไม่จริงแล้วนะฮะผมอยากจะแนะนำว่าเอาของเดิมทำดีกว่าเพราะว่าไอการที่ว่ามันพังง่ายเนี่ยพังง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราเองไปโมมันเยอะหรือเปล่านะครับถ้าโมมาเยอะทำลูก CB มาทำวาล์วอะไรก็พังหมดแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราถอยกลับมาสู่โหมดสแตนดาร์ดเดิมเนี่ยมันก็อยู่กับเรานานนะจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาไอ้มีโอ115มาใส่มีโอ115มาใส่มันก็พังเหมือนกันถ้าเราเอาไปโมอ่ะจริงไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถอยมาแล้วก็มากลับสู่โหมดสแตนดาร์ดแล้ววิ่งใช้งานยาวๆเนี่ยก็โอเคแล้วมันต้องทำใจครับในเรื่องของการโมดิฟายแล้วก็การใช่แล้วก็การแปลงเนี่ยมันก็พอๆกับการที่เราเปลี่ยนเสื้อใหม่เปลี่ยนฝาใหม่อยู่แล้วราคาพอกันฉะนั้นนะเราจะถอยมาทำไมให้เป็น115 125ดีๆอยู่แล้วอ่ะ ใช่ไหมฮะ ถ้าถอยลงมาปุ๊บถามว่าแรงอ่ะมันพอไหมอ่ะมันก็วิ่งได้แค่ร้อยเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรา125เดิมๆแต่ต่างๆมันยังมี120ให้เห็นน่ะใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำเลยฮะเอาของเดิมทำดีกว่านะครับเบิกเสื้อเบิกฝาใหม่แล้วทุกวันนี้เสื้อฝาก็ถูกอยู่แล้วนะครับก็เบิกใส่เข้าไปก็ใช้งานได้ตามปกติเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับถือว่าถ้าจะโมก็ซื้อเสื้อ125มาโมใหม่ก็โมเลยอย่าไปเอาเสื้อที่มันซีซีมันเล็กกว่าโมเลยมันก็ได้โมขึ้นมาก็ได้ไม่เท่าไหร่ครับถ้าเกิดบอกว่ามีอยู่แล้วอีกคันนึงจะมายำเครื่องใส่ก็ทำได้ก็ทำได้ก็ยำไม่ดีจาก125มา125ก็ยำใส่ด้วยกันได้ก็จับใส่ไปเลยไม่ยากครับยากSMS ต่อไปนะครับมอเตอร์ไซค์ครับตรงเครื่องนะครับมีเสียงจี่จะเป็นอะไรไหมเวลาสตาร์ทมันดังจี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่มันต้องดูก่อนดูที่หน้างานก่อนว่ารถแต่ละคันเนี่ยบางทีออกจากศูนย์มาก็เป็นนะครับหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของเฟืองอ่ะที่ว่ามันขบขบกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจี่เหมือนกับประกายคอยหัวเทียนมันรั่วนั่นอีกแบบนึงนะฮะเสียงอีอีอีอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราต้องดูด้วยว่าเอ้ยมันอีอย่างไหนแต่ถ้าเกิดมันอีจากเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์มาโซ่เราลิ้นมาแคมมาอะไรต่างๆเราเอาหูฟังดูหรือไม่เอาไขควงอ่ะ
นะฮะจิ้มไว้ที่หูแล้วก็จิ้มดูฟังเสียงดูมันจี่ตรงไหนตรงไหนเรารู้แล้วว่าเสียงมันดังตรงนี้พอดังตรงนี้ปุ๊บอ๋อรู้ตรงนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นที่เครื่องยนต์อ่ะนะครับซะมากกว่าถ้าออกจากศูนย์ใหม่ๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้รถมานานแล้วเนี่ยมันอีเหมือนแบบมีประกายไฟช็อตอ่ะนั่นแน่นอนเลยฮะคอยนะฮะก็ลองไปเช็คทุกตัวคอยแล้วก็ลองไปฟังดูว่าเป็นตรงไหนนะครับหาที่มาของเสียงที่มาก่อนครับใช่ครับบางทีปัญหาวันนี้มันโลกแตกอ่ะอยู่ข้างในเราก็ไม่ทราบหรอกขนาดเราเองเป็นช่างเองนะมันก็เสียงอะไรแล้วมันดังอีอีอย่างเงี้ยเราเองต้องใช้ไขควงจูนยาวๆแล้วจิ้มดูเอามือบ้องแล้วจิ้มดูมันอีตรงไหนแก๊กตรงไหนเนี่ยเราต้องเอาหูฟังใช้ไขควงหรือใช้อะไรก็ใช้บางทีก็ใช้นี่เอาก็ได้ฮะที่เป็นหมออ่ะอ๋อหูฟังหมอหูฟังหมอน่าจะได้เราใช้สายยางสายยางเนี่ยเฮ้ยก็ใช้สายยางเลยผมใช้ไขควงจูนมันก็ฟังได้เหมือนกันมันหาง่ายไงมาพูดแล้วฟังดูลองดูครับวิธีนี้ครับมาดู SMS ต่อไปครับระหว่างรถค่าย KTM กับ Kawasaki ต่างกันอย่างไรต่างกันแน่นอนครับสัญชาติก็ต่างกันนะครับ KTM นั้นมาจากออสเตรียนะครับถึงยุโรป Kawasaki ก็มาจากบ้านเราเองไม่ไกลมากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็พื้นฐานเครื่องยนต์แน่นอนครับ KTM ค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่โหดและดุดันไม่ค่อยที่จะแบบว่าเอาใจคนทั่วไปสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากส่วน Kawasaki มันเหมือนกับว่ารถที่อยู่ในโซนเอเชียในโซนอาเซียนก็จะรู้ว่าอุปนิสัยในโซนอาเซียนเนี่ยเขาใช้รถกันแบบไหนเขามีหลายรุ่นญี่ปุ่นไทยมาเลฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยอารมณ์การใช้งานการใช้รถเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเขาเลยแบบว่าอ่ะKawasakiทำมาออกแบบอยู่ในโซนเอเชียแล้วขายในเอเชียหรือขายยุโรปก็ตามรถจะใช้พื้นฐานเดียวกันหมดนะครับส่วน KTM เนี่ยแน่นอนครับฝั่งของยุโรปในเรื่องของความโดดเด่นของรถยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูคาติเอง KTM เองหรือว่า MV คูต้าอะไรต่างๆที่เป็นยุโรปเนี่ยจะสังเกตได้ไหมว่าเขาจะเน้นในเรื่องของความแรงเป็นอันดับหนึ่งใช่เขาจะทำไงในเทคโนโลยีเขาต้องแรงกว่าชาวบ้านเขาคันนี้แรงใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ทำรุ่นใหม่มาแรงกว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงว่าโอเคเทคโนโลยีให้มาเต็มให้มาพร้อมมันจะเป็น traction control ABS ต่างๆแต่เขาบอกผมต้องแรงกว่าคุณเนี่ยต้องแรงกว่าคุณอะไรแต่เขาจะกี่ว่าผมให้คุณใช้งานง่ายๆคุณแค่นี้พออึดทนนานแล้วคุณใช้ผมยาวๆอะไรก็ซื้อไปแล้วคุ้มค่าเคดีมก็ซื้อปุ๊บไอ้นั่นมาแรงแล้วเปลี่ยนนี่คือสไตล์ของยุโรปอย่างดูคติเขาเคยตั้งปณิธานว่าของเขาเนี่ยก่อนจะออกจากโรงงานออกจากลายผลิตเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของทอร์คของแรงม้าก่อนแล้วค่อยมาเอาออปชั่นเสริมว่าอ้าวพอแรงม้ามันสูงทอร์คมันเยอะ ABS เอาไป traction control เอาไประบบโหมดเลนระบบโหมดเออร์เบิลระบบสปอร์ตค่อยอัดเข้าไปบ้านเราของKawasakiเอาพื้นฐานมาตรฐานมามีมาให้ไปเรื่อยๆนิ่มๆสบายๆอ่ะอยากได้ทอร์คใส่ทอร์คใช่เขาไม่รีบว่าเอาไปเลย300ตัวแล้วคุณก็ไปขี่อันนี้พอดีลูกค้าก็เป็นการเรียกว่าล็อกเครื่องยนต์ไว้ด้วยใช่นะฮะไม่เหมือน US นะฮะทางยุโรปเนี่ยเขาปล่อยเต็มเขาปล่อยฟูออกมาแต่ทางสไตล์ไอ้บ้านเราเนี่ยเอเชียญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบล็อกหรือตอนแรงม้าใช่เขาเรียกมันเป็นรถตลาดรถบ้านถูกต้องนะครับต่างกันประมาณนี้แหละครับแต่จริงๆในสมรรถนะเทคโนโลยีไม่ได้ต่างกันแต่ว่าในเรื่องของการออกแบบเครื่องยนต์อย่างเงี้ยคาแรคเตอร์จะต่างกันจริงมันเทียบกันไม่ได้หรอก2แบรนด์มันคนละเรื่องกันครับมันยุโรปกับญี่ปุ่นไม่น่าถ้าเกิดเทียบกันต่อรุ่นอย่างเงี้ยว่ากันนี่เอาแบรนด์มันเทียบกันมันคนละเรื่องกันนะฮะมันเราพูดกันคนละเรื่องเลยเขาว่าขายยุโรปก็เยอะนะก็มีขายเหมือนกันใช่นะครับแต่ว่ามันต้องแบ่งแยกก่อนว่ามันคนละสัญชาติคนละสไตล์แต่ถ้าเอารุ่นแนวทางรถตลาดแต่ละค่ายเขาก็มีรุ่นที่เป็นรถตลาดเหมือนกันทั้งสองแบรนด์นี่แหละแล้วตัวถึงเจ๋งเขาก็มีเราบอกว่าคาวาก็ขึ้นชื่อเป็นรถญี่ปุ่นที่โหดดิบเถื่อนเหมือนกันนะในรุ่นที่เขาบนๆเนี่ยก็มีรุ่นที่เป็นรุ่นตลาดรุ่นล่างๆก็มีแล้วอย่าไปเทียบเลยถ้าเทียบก็ว่ากันต่อรุ่นหน่อยครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนถ้าประกบรุ่นต่อรุ่นดีกว่าแต่ถ้าเอาแบรนด์ประกบกับแบรนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรการขายเขาอะธุรกิจวัดกันไม่ได้แล้วใช่ยังไงมันรถยุโรปมันก็ดูดีมีชาติสกุลกว่าในสายตาคนไทยบ้านเรานะครับมาดู SMS ต่อไปครับซูครับ GSX S 750รบกวนรีวิวด้วยครับอันนี้ต้องขอประทานโทษจริงรถเดโมยังไม่มาแล้วก็รอรถอยู่จองจริงๆครับรถเดโมยังไม่มานะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าไปเจอตัวจริงมาแล้วนั่งคอมมาแล้วครับนะครับต้องบอกว่าเป็นรถในตอนนี้ก็คือ Naked พันธุ์แท้ที่แฟนๆซูซูกิรอมานานมากหลังจากที่เขาเอาตัว
กาเดอุสเข้ามาแล้วก็ SB 650ซึ่งเป็นนักเก็ตเหมือนกันแต่จะเป็นทรงคล้ายๆว่าเป็นโมเดิร์นคลาสสิกจะเป็นไฟกลมใช่ไหมถังโค้งๆหน่อยก็ไม่ได้มีมุมเหลี่ยมหรือมิติที่มันสปอร์ตนะครับแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็น L ทวินของเขาเนี่ยV ทวินโทษทีครับที่เป็น V ทวินนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการเหมือนนักเก็ตที่ต้องการความเร็วในช่วงต้นกลางได้ดีนะครับส่วนตัวนี้แน่นอนครับมาเป็น4เมตรและ4สูบเลยซึ่งต้องบอกว่าแฟนซูกิรอมานานมากที่ยุโรปที่ญี่ปุ่นเองมีขายมานานแล้วล่ะแต่บ้านเราไม่มีสักทีเพราะนั้นมาแล้วพร้อมกับระบบที่ไม่เหมือนกับใครในนักเก็ตขนาดกลางถึงปลายนะตัวนี้ต้องเรียกว่าค่อนๆแล้วมีระบบ traction control ออปชั่นให้มาเหมือนตัวรถพันเลย ABS มี traction control มีสามารถปรับได้3ระดับและแรงม้านี่ถ้าเทียบแรงม้านะเขาบอกว่าแรงม้าตัวนี้จะขึ้นไปเทียบกับตัวพันได้เพราะฉะนั้นผมอยากลองมากจริงนะเหมือนกันแต่ตอนนี้ซูซูกิบริษัทแม่เองทางไทยซูซูกิมอเตอร์เนี่ยยังไม่มีเดโมกำลังอยู่ในเรื่องของการผลิตและส่งเข้ามาอยู่เพราะนั้นไม่น่าจะเกินมีนาครับบอกกุมภาเริ่มส่งรถกุมภาเราจะน่าจะได้รีวิวตัวเป็นๆแล้วก็ได้ขับขี่กันจริงๆตอนนี้เขายังผลิตส่งไม่ทันอยู่เลยใช่ครับหมูยอดจองในงานก็เขาบอกว่า40คันแรกราคา 347,000 บาทก็เต็มไปแล้วหลุดจากงานมาก็ขยับไปอีก 20,000 ก็เป็น 367,000 บาทไม่แพงนะกับรถแท็กเก็ต S750 ของ GX ตัวนี้นะครับ300,000กว่าบาทไม่ถึง 400,000 มีเงิน 400,000 ก็ไปซื้อออปชั่นเด็กหน่อยนึงก็หล่อเลยนี่ย้ำอีกทีนะเราเปิดสายอยู่นะสายเงียบเลยวันนี้ไม่มีใครโทรมาคุยกับเราเลยนะครับ025309496-98โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับมาดูเอสเอ็มเอสต่อคุณอ้นจะมาสอนขับรถที่นครสวรรค์วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคุณอ้นคุณอ้นไหนคุณอ้นไหนครับประเภทไหนสมัครที่ไหนสนามอะไรคุณอ้นไหนครับตู่หรือเปล่าครับที่ว่าคุณตู่ครับที่ว่าบอกว่าจะมีการคุณตู่ครับคุณตู่คุณตู่ครับไปเปลี่ยนชื่อให้เขาใหม่หรือว่าหรือพี่อ้นพี่อ้นหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าขับขี่ที่คอนสวรรค์ก็คือกิจกรรมของเขาเรื่องงานคาวาซากิอ๋อคุณตู่คุณตู่ครับคุณตู่วันที่เท่าไหร่นะที่คอนสวรรค์ก็อะไร11 12น่าจะเดี๋ยวดูเดือนไหนบุกุมภาครับกุมภานะฮะ11 12กุมภาที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งตัวนั้นซึ่งจะเป็นร้านเป็นดีลเลอร์ของเฮียไฮที่อยู่ตรงบึงเยื้องกับบิ๊กวิงอ่ะครับนะครับก็จับเป็นรูปแบบของการขับขี่ทดสอบรถก็จะมีรถของคาวาซากิหลายๆรุ่นมาให้ทดสอบกันแล้วก็จะมีผมนะครับมีพี่ตู่แล้วก็มีนักทดสอบรถแล้วก็อาจารย์อีก3ท่านไปร่วมกันแล้วก็เราจะมีการเรียนรู้หมายความว่าเราจะทำลูปให้ขับขี่เป็นช่องทางว่าแล้วก็จะให้ขับขี่รถมีหลายๆรุ่นอยากลองรุ่นไหนก็มาลองมาลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ขับขี่แล้วก็จะบอกเทคนิคว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะมันจะมีตั้งแต่ตัวแดกเก็ตสปอร์ตทัวริงมีหมด X300 ตัวใหม่เวอร์ซีสก็ไปในงานนี้ใครอยากทดสอบตัวAdventure Touring ขนาด 300cc เวอร์ซีส X300 ก็ไปในงานนี้ได้วันไหนครับ11 12กุมภาพันธ์มันตรงกับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์พอดีแถวไหนอ่ะนครสวรรค์วันแรกนครสวรรค์เลยใช่ไหมฮะวันแรกเนี่ยวันแรกนี่จะมีการขับขี่ในเรื่องของเป็นรูปของการเซฟตี้ไรดิ้งครับรูปแบบการขับขี่เข้าโค้งทางตรงลุ้นหน้าอะไรต่างๆเราจะสร้างสถานีไว้ให้ส่วนวันที่2นะครับนี่เราจะพาไปลุยแล้วกับตัวเวอร์ซีส X300 เนี่ยจะเป็นสไตล์ทัวริงใช่ไหมเราก็จะพาที่ผู้ที่มาลงทะเบียนเนี่ยขับเข้าไปขี่สไตล์ของ Enduro สาย Adventure โอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยคือคาวาซากิจัดขึ้นมาว่าเป็นเหมือนกับเป็นรถโชว์ทั่วประเทศใช่นะครับก็จะทำงานของ Speedrider ก็ไปทำรายการด้วยนะก็ไปถ่ายรายการซัพพอร์ตให้ตลอดแล้วก็เอามาออกในเนี้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เราจะแจ้งล่วงหน้าแล้วกันใกล้ๆหรือว่า11 12กุมภาพันธ์ครับอืมนะครับเจอกันที่นครสวรรค์เดี๋ยวเราแจ้งเข้าไปดูในอันนี้ดีกว่าใน Facebook Speedrider ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาตารางมาลงให้ว่าเราไปที่ไหนบ้างจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็เตรียมไปเจอกันได้ปีนี้กิจกรรมของคาวาซากิครั้งนี้ Safety Riding Course เนี่ยทั้งหมด11ครั้งครับเหนือกลางเหนือตะวันออกกลางใต้อ๋อครบ4ภาคนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับ Speed Rider